ับสนุนโดยโรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลโอเคคราวนี้กระโดดตบ20ทีกระโดดตบ20โอเคพร้อมนะคะต่อไปคราวนี้เข่าเราซ้อมกันแบบนี้นะคะดู1 2ยกขึ้นมาสูงๆอ่าใช่10ทีนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคคราวนี้ยืดเหมือนเดิมหายใจเข้าลึกๆ2หายใจออกยาวๆทำใจดีๆเพราะเดี๋ยวเราจะเจอของจริงกันแล้วโอเคค่ะโอเคพร้อมหน้าที่แล้วใช่ไหมโอเคโอเคพร้อมพร้อมพร้อมกันตอนนี้เอาเล่นของจริงซะหน่อยขึ้นบนเวทีฉันขึ้นบนเวทีครับโอเคค่ะพอเรียนรู้เรื่องการตั้งการ์ดแบบการยืนที่ถูกต้องแบบพอจะมั่นใจแล้วว่าแบบพอจะทำได้แล้วค่อนข้างเราเป็นที่ลำบากใจของครูฝึกนิดนึงเพราะว่าครูฝึกส่วนใหญ่จะถนัดขวาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณเป็นมวยซ้ายก็จะเริ่มจากการแยบก่อนแยบนะคะแล้วก็จะมีฮุกมีเตะค่ะครูก็เริ่มให้มีการแบบเตะต่อยเล็กๆน้อยๆมีการแบบแยบซ้ายแยบขวามีขวาออกมาแยบซ้ายอาจารย์แยบซ้ายยับซ้ายยับซ้ายซ้ายบิดหมัดซ้ายออกลักษณะนี้บิดดูนะครับการออกหมัดยับคืนโยกส่งหัวไหล่ยับคืนกลับมาการ์ดเหมือนเดิมขยับยับคืนหมัดขวายืดขึ้นดีครับมือยกขึ้นแค่นี้พอชิดยับตรงเหมือนกับย่องครับย่องเข้าไปปุ๊บครับนั่นแหละเป็นสเต็ป1 2 1 2นั่นแหละครับฟันคืนกาดฟันคืนกาดฟันดีฟันซ้ายศอกนั่นแหละฟันยับครับผมนั่นแหละครับถูกต้องโอเคยกสูงครับมือยกสูงเหยียดยกระดับปลายคางเราศอกลองขยับซ้ายฟันกลับครับสิบฟันคืนสิบฟันคืนนั่นแหละครับฟันฟันฟันเวียงคือเปิดขึ้นแล้วกดลงเปิดกดดีครับเปิดกดฟันเอาขั้นตอนต่อไปทีนี้ออกหมัดครับการออกหมัดพอสเต็ปท่าเราได้แล้วใช่ไหมครับเย็บทีนี้ต่อไปออกอาวุธท่าออกอาวุธเย็บเห็นไหมพอเย็บหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคครับลองทำดูครับครับวันทู1 2ออกปั๊บโอเคการตั้งกาดที่ถูกวิธีคืออันเนี้ยมือข้างเนี้ยจะอยู่ตรงนี้อันนี้จะอยู่ประมาณคิ้วฟิตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตั้งกาดการเตะการสอกกันอะไรก็แล้วแต่ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเทรนเนอร์เธอจะสอนวิธีการตั้งกาดมวยแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้อาวุธหลักๆในการเล่นมวยไทยว่ามีอะไรบ้างค่ะโอเคค่ะ
ตอนนี้เราเตรียมพันมือกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราพันมือกันก่อนนะคะผ้าพันมือหยิบผ้าพันมือให้หน่อยพันมือเวลาเราต่อยเราจะไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวบาดเจ็บเพราะว่ามันเป็นผ้าเวลาที่เราชกเนี่ยมันจะลดแรงกระแทกทำให้มือเราเนี่ยไม่เจ็บมากเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่นวมไปเฉยโดยที่ไม่พันมือเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งเกิดแรงกระแทกแล้วก็อาจจะเจ็บหนักได้เวลาที่เราชกหรือว่าเวลาที่เรากระแทกหนูฝึกให้น้องก่อนแล้วกันโอเคเอาท่าเตะเชือกเตะข้ามเตะข้ามเชือกให้เป็นก่อนก็ได้ตั้งการเหมือนที่เลยสอนตอนแรกอย่างนี้ถูกปะคะเวลาที่เราเตะเนี่ยให้เราเขย่งตรงนี้ปุ๊บออกข้าง45องศาเพื่อที่ให้เราทรงตัวได้เดี๋ยวเตะให้ดูก่อน1รอบนะเตะปุ๊บขึ้นเตะให้ข้ามเชือกแต่เวลาที่เราเตะเนี่ยในพาร์ทของร่างกายที่เราใช้1เลยคือสเต็ปขาอัปคัตขวาอัพเก่งไหมวันนี้พอแค่นี้แหละเกียรติส่งโรงพยาบาลพอแล้วติดตามทุกความเคลื่อนไหวของพวกเรา X Team Girl ได้ทางนี้แล้วก็กด Subscribe ได้ทางนี่เลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพวกเราทำได้คุณก็ต้องทำได้เพราะพวกเราคือ X Team Girl